วัสดีค่ะ Welcome to Show Shubi Netty Channel นะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปเน็ตก่อนนะจะได้แจ้งเตือนนะคะเรื่องราวดีๆคลิปมีสาระแบบนี้นะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจงานด้านโรงแรมเรือสำราญและแผนกบาร์และ Food and Beverage ต่างๆนะคะตัวถัดไปค่ะที่เป็นสิ่งที่เราต้องมีนะคะเมื่อเรามีมีดนั่นคือ cutting board ค่ะ cutting board ก็คือเขียงนี่เองนะคะก็จะเป็นหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรืออาจจะเป็นไม้ก็ได้นะคะและอุปกรณ์ตัวถัดไปก็คือ sharpening stone ค่ะ sharpening stone คืออะไรคะคือหินเนี่ยแหละค่ะไว้สำหรับรับมีดนะคะซึ่งเราต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มีดเราใช้ทุกวันนะคะและอาจจะไม่คมนะคะมาถึงอุปกรณ์ที่ชื่อว่า bar mat นะคะ bar mat คือเสื่อนะคะที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆตรงบาร์นะคะสีดำนะคะเป็นเสื่อยางค่ะมันใช้สำหรับว่ากันตัวเครื่องดื่มเราเนี่ยนะคะลื่นนะคะเพราะว่าบางทีเราวางเครื่องดื่มอะไรนะคะที่บาร์เตรียมพร้อมเสิร์ฟเนี่ยค่ะเขาก็จะวางที่ bar mat มันจะกันลื่นนะคะแล้วก็กันหกเลอะเทอะด้วยนะคะตัวถัดไปค่ะเราเรียกว่า juice pourer นะคะ juice pourer คืออะไรมันสำหรับใส่น้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ต่างๆเพื่อนๆจะเห็นเลยค่ะว่าที่ bartender นะคะที่บาร์เขาจะมีขวดนะคะสีขาวๆแต่หัวตรงจุกขวดนะคะจะเป็นสีต่างๆนะคะเพื่อแยกว่าน้ำผลไม้อันนั้นมันคือน้ำผลไม้อะไรบ้างที่เด่นๆเลยก็จะมี OJ คือ orange juice นะคะแล้วก็ pineapple นะคะแล้วก็อาจจะมีหลากหลายค่ะ cranberry อย่างนี้นะคะก็มันเลยทำให้ต้องมีตัว pourer ตัวหัวที่สำหรับเทค่ะเป็นหลากหลายสีเพื่อแยกแยะให้ออกนะคะว่ามันเป็นน้ำผลไม้อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ตัวถัดไปนะคะเราเรียกว่าฟอร์เนลค่ะฟอร์เนลคืออะไรคือตัวกลวยนี่เองที่สำหรับกรอกของเหลวนะคะใส่ไม่ว่าจะเป็นตัวกระบอกหรือขวดหรืออะไรก็ตามนะคะก็เราเรียกว่าฟอร์เนลนะคะถัดมาค่ะเราเรียกว่าพัวร์สเปานะคะพัวร์สเปาคืออุปกรณ์ที่เป็นจุกนะคะสำหรับเขาจะมีจุกยางด้านใต้นะคะสำหรับการที่เราจะเอาไปปิดไว้นะคะในพวกขวดลิเกอร์ต่างๆขวดพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะมันจะง่ายต่อการที่เราจะเทการทำค็อกเทลนะคะเขาก็จะเรียกว่า pour spout หรือ speed pourer นะคะตัวถัดมาค่ะเราเรียกว่า wine stopper ค่ะ wine stopper คืออะไร wine stopper เวลาที่เราเปิดไวน์นะคะเราจะเห็นตามร้านอาหารต่างๆนะคะเรามีไวน์ที่บางทีเขาขายเป็นแก้วนะคะไวน์เป็นกลาสนะคะนั่นคือ house wine นะคะเราก็อาจจะต้องมี wine stopper เพื่อเราต้องปิดนะคะแล้วก็ดูดอากาศออกนะคะพวกนั้นเขาเรียกว่า wine stopper ตัวถัดมาค่ะคือ glass rimmer นะคะ rimmer rim แปลว่าปากแก้วนะคะขอบปากแก้วนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าอุปกรณ์ตัวนี้สำหรับgarnish ปากแก้วนะคะก็ในกล่องสีดำนะคะตามรูปเลยนะคะก็จะมีทั้ง lime juice นะคะแล้วก็มี salt และ sugar นะคะและในส่วนของบักเก็ตนะคะเรามีทั้งหมด2แบบค่ะบักเก็ตอย่างแรกนะคะคือไอซ์บักเก็ตค่ะไอซ์บักเก็ตหรือกระป๋องใส่น้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะถังน้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะที่เราเรียกกันเป็นภาษาไทยนะคะก็จะเป็นถังน้ำแข็งขนาดเล็กนะคะซึ่งเราเรียกว่าไอซ์บักเก็ตนะคะบักเก็ตนะคะไม่ใช่บาสเก็ตนะคะสะกดให้ดีๆนะคะและในแบบที่2ค่ะเราเรียกว่าไวบักเก็ตค่ะไวบักเก็ตคืออะไรคือถังแช่ไวเนี่ยแหละค่ะเราเลยเรียกว่าไวบักเก็ตนะในตัวถัดมานะคะเราเรียกว่าทองส์ค่ะทองส์นะคะหรือที่เรารู้จักกันในภาษาไทยว่าที่คีบนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คีบน้ำแข็งหรือที่คีบอาหารในลายอาหารที่คีบสารพัดที่คีบเราเรียกกันว่าทองส์นะคะไม่ใช่ตองส์นะคะเวลาเราไปทำงานกับคนฟิลิปปินส์นะคะหรือชาติอื่นๆเขาอาจจะเพี้ยนเรียกว่าตองส์นะคะแต่จริงๆเสียงที่ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าทองส์นะคะอุปกรณ์ตัวถัดมาค่ะเราเรียกว่าไอซ์คูปนะคะไอซ์คูปมีทั้งหมด2แบบค่ะถ้าเราจะเห็นตัวไอซ์คูปนะคะแบบที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะเป็นเหลี่ยมๆอันนั้นเราจะใช้สำหรับตักน้ำแข็งนะคะจากไอซ์แมชชีนนะคะจากเครื่องทำน้ำแข็งนะคะและแบบที่2นะคะคือไอซ์คูปตัวเล็กๆนะคะอันเล็กๆด้ามจับถนัดมือเนี่ยนะคะสำหรับตักน้ำแข็งในการที่จะทำค็อกเทลต่างๆนะคะใกล้จะจบกันแล้วนะคะตัวถัดไปคือเบรนเดอร์ค่ะเบรนเดอร์ตามชื่อเลยค่ะคือเครื่องปั่นนี่เองนะคะเครื่องปั่นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่บาร์ต้องมีนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีเครื่องดื่มบางชนิดนะคะที่เราต้องปั่นนะคะเช่นพวกสมูทตี้นะคะเราก็จะต้องปั่นเครื่องดื่มบ่อยเหมือนกันค่ะตัวถัดมาค่ะเราเรียกกันว่า juice
squeezer ค่ะจุด squeezer คืออะไรคือเครื่องคั้นน้ำผลไม้ค่ะแน่นอนค่ะถ้าใครท่านอยากมาทำงานทางด้านสายบาร์นะคะทุกๆเช้าเวลาที่เราเปิดบาร์นะคะหรืออาจจะเป็นก่อนกลับบ้านเราปิดบาร์นะคะเราก็จะต้องคั้นน้ำผลไม้ไว้นะคะตัวถัดมาค่ะ citrus squeezer ค่ะอย่างที่แนทเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่า citrus คือผลไม้ประเภทส้มมะนาวเกรปฟรุตนะคะพวกนั้นนะคะส่วน squeezer แปลว่าคั้นนะคะฉะนั้นตัว citrus squeezer เนี่ยค่ะมันจะเป็นถนัดเป็นด้ามจับนะคะเป็นสเตเลสหรืออาจจะเป็นในหลายๆแบบยังไงก็ตามนะคะไว้สำหรับคั้นมะนาวคั้นผลไม้น้ำผลไม้ต่างๆนะคะในระดับที่น้อยนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่แนทจะมาบอกนะคะนั่นคือไลเตอร์ค่ะไลเตอร์คือไฟแช็กนั่นเองนะคะทำไมบาร์อิควิปเมนต์ต้องมีไลเตอร์รู้ไหมคะอย่างแรกเลยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรายังไงก็ต้องใช้ไฟแช็กจุดอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างที่สองค่ะเครื่องดื่มบางชนิดนะคะเราต้องใช้ไฟแช็กนะคะจุดไม่ว่าจะเป็น B52 นะคะที่เราจะเห็นมีเปลวไฟนะคะอยู่ที่เครื่องดื่มนะคะหรืออาจจะเป็นการ์นิชบางตัวเช่นกะเปลือกผิวออเรนจ์นะคะเปลือกผิวของส้มนะคะที่เราต้องใช้การพ่นการลนไฟก่อนนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นมากขึ้นนะคะเพิ่มอโรมาในเครื่องดื่มนั้นๆ นะคะและอย่างสุดท้ายค่ะมันเป็นการออฟเฟอร์ให้แขกค่ะสำหรับเวลาที่เราอยู่ที่บาร์ใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วจะต้องมีแขกมานั่งที่บาร์นะคะสำหรับดื่มเฉพาะหรืออาจจะมีการสูบบุหรี่นะคะเราก็สามารถออฟเฟอร์ตัวไฟแช็กให้แขกได้นะคะมันเป็นการgood service อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้แขกประทับใจนะคะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของแนทนะคะแนทแบบว่าเพื่อนๆตั้งแต่ทำคลิปเกี่ยวกับความรู้บาร์นะคะจากคลิปล่าสุดนะคะก็มีเพื่อนๆรีเควสต์มาเยอะมากว่าอยากรู้เกี่ยวกับบาร์เพิ่มอีกนะคะของพวกนี้เรื่องพวกนี้นะคะอาจจะเป็นสแตนดาร์ดอาจจะเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งแบบใครๆก็รู้กันแต่นะจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราอาจจะรู้ไม่ลึกนะคะเราควรจะจดจำและศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้นะคะมันสามารถเอาไปต่อยอดในอาชีพของเราได้นะคะและแน่นอนแนทคอนเฟิร์มเลยว่าอาชีพบาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์หรือบาร์เสิร์ฟนะคะเวเทอร์หรือเวเทรสนะคะหรือจะเป็นอาชีพพนักงานเสิร์ฟนะคะยิ่งเรารู้เยอะยิ่งดีต่อเราค่ะเราก็จะเอาไปต่อยอดความรู้ได้ในอนาคตเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราอาจจะเป็นบาร์หรือเราอาจจะเป็นซอมเมอริเย่นะคะถนัดทางด้านไวน์นะคะฉะนั้นอยากให้ทุกคนศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้นะคะเปิดดูหลายๆครั้งก็ได้ค่ะหรือว่าจะแชร์นะคะให้เพื่อนๆที่สนใจให้เพื่อนๆที่อยากรู้เรื่องพวกนี้นะคะให้ได้เข้ามาศึกษานะคะเรื่องพวกนี้อาจจะเราถ้าเราต้องไปเรียนนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งค่อนข้างเยอะมากแนทอาจจะไม่ได้สอนละเอียดถึงขั้นนั้นนะคะการไปลงเรียนคอร์สต่างๆนะคะมันก็จะทำให้เราเก่งมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ฝึกฝนมากขึ้นนะคะเราจะได้เจอกับสิ่งนั้นบ่อยๆแต่สิ่งที่แนทเอามาแชร์นะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังมีทุนน้อยยังมีงบน้อยหรือยังไม่ได้ไปเรียนหรืออาจจะเคยมีความรู้แต่ลืมไปบ้างแล้วหรืออาจจะรู้แต่จากแต่ภาษาไทยนะคะไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยแต่อยากไปทำงานต่างประเทศนะคะก็เลยมาทำคลิปพวกนี้คลิปด้านนี้นะคะพร้อมทั้งคำอธิบายและก็ชื่อภาษาอังกฤษต่างๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะและทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะพร้อมทั้งกดกระดิ่งตรงนี้นะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระนะคะ Shubi Netty Channel ค่ะบ๊ายบาย